ยาวชนในแขวงหลวงพะบางติดยาบ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่การดำเนินมาตรการปราบปรามมีประสิทธิภาพต่ำเช่นเดียวกันกับการบำบัดผู้ติดยาที่เฮ็ดได้เพียงการกักขังเท่านั้นสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอกท่านวงสวรรค์เทพจันทร์ห้องเจ้าแขวงหลวงพะบางแถลงยอมรับว่าการซ่อมใส่ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในแขวงหลวงพะบางมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีหลายกว่า 5,000 คนที่ติดยาเสพติดโดยเกินกว่า 80% เป็นเยาวชนที่ติดยาบ้าส่วนที่เหลือนั้นก็แบ่งเป็นเยาวชนที่ติดยาฟิน 15% และติดยาเสพติดชนิดอื่นๆ 5% ขณะที่การบำบัดเพื่อเฮ็ดให้เยาวชนเหล่านี้ยุดเศร้าจากการซ่อมใส่ยาเสพติดนั่นก็ยังบ่มีประสิทธิผลจึงเฮ็ดได้เพียงการกักขังเยาวชนที่ติดยาไว้ในสถานที่คุมขังเพื่อบ่ให้ไปก่อความวุ่นวายต่อครอบครัวและในสังคมเท่านั้นดังที่ท่านวงสวรรค์ได้แถลงยืนยันว่าปัจจุบันนี้ทั่วแขวงพะบางมีเป้าหมายเสพยาเสพติดประมาณ 5,000 กว่าคนส่วนหลายแม่นสาวนุ่มเยาวชนซึ่งรวม 80 ส่วนหอยเหล่านี้ประมาณ 80 ส่วนหอยแม่นติดยาบ้า 15 ส่วนหอยแม่นติดยาฟินและอีก 5 ส่วนหอยแม่นยาเสพติดประเภทอื่นๆการบำบัดปินปัวผู้ติดยาเสพติดพวกเฮาแม่นยังเฮ็ดได้น้อยส่วนหลายก็เป็นเพียงแต่การรับเอาผู้ที่มีอาการติดยาเสพติดนักไปกักขังบริเวณไว้เพื่อบ่ให้ผู้เกี่ยวไปสร้างความวุ่นวายอยู่ในครอบครัวและในสังคมสภาพการเดียวกันนี้ยังได้เกิดขึ้นอยู่ในบรรดาแขวงที่มีการท่องเที่ยวได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันทั้งยังเฮ็ดให้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยโดยมีสาเหตุมาจากการมั่วสุมเสพยาและการจัดตั้งเป็นกลุ่มแก๊งของสาวหนุ่มที่บ่มีงานทําและบ่มีโอกาสในด้านการศึกษาในขณะที่การปราบปรามก็มีประสิทธิภาพต่ําและยังขาดการหัวมือจากสังคมด้วยดังที่พลจัตวาบุพภาศรีพรหมาหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้แถลงยืนยันว่าการสกัดกั้นและการต้านการลักลอบการลำเลียงขนส่งการค้าขายยาเสพติดยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีการปฏิวัติมาตรการทั้งหลายกฎหมายต่อผู้กระทําผิดยังบ่ทันเข้มงวดยังมีลักษณะบ่อนเข็งบ่อนย่านการมีส่วนร่วมของสังคมต่อปัญหานี้ยังบ่ทันได้พ่อแม่ประชาชนยังบ่ทันเอาใจใส่ศึกษาอบรมลูกหลานของตนพ่อแม่จํานวนหนึ่งปาถิ่มความรับผิดชอบให้กลายเป็นภาระของรัฐในสังคมต้องระแบกหาบในการปินปัวเลี้ยงดูของเขาเจ้าเหล่านั้นโดยในช่วงปี2016หา2018ทางการลาวจับผู้กระทําผิดได้หลายกว่า 13,900 คนในจํานวน 9,430 กว่าคดีในนี้เป็นนักค้ายาเสพติดชาวต่างชาติหลายกว่า200คนที่ส่วนใหญ่ก็คือชาวเวียดนามและคนจีนยึดยาบ้าได้37กว่าล้านเม็ดเฮโรอีนกว่า735กิโลกรัมยาไอซ์เกินกว่า2ตันกัญชาแห้งกว่า6ตันฟิน500กว่ากิโลกรัมโคเคนกว่า8กิโลกรัมสารเคมีที่นำใช้ในการผลิตยาเสพติดกว่า10ตันรถยนต์344คันรถจักร1335คันอาวุธปืนและอุปกรณ์สื่อสารทันสมัยหมื่นกว่ารายการทั้งยังมีประชาชนลาวเสพยาฟินหลายกว่า 65,000 คนอีกด้วยทางด้านศูนย์กลางเศร้านมปฏิวัติลาวคาดว่ามีเยาวชนลาวเกินกว่า 400,000 คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะแม่นการเข้าไปมีส่วนในการลักลอบค้ายาเสพติดที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมรูปแบบอื่นๆเพิ่มขึ้นนับมือนั่นส่วนองค์การควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ UNODC ได้คาดหมายว่ามีการลักลอบปลูกฟินในพม่า 40,000 กว่าเฮกตาร์ในไทย 1,500 เฮกตาร์และอยู่ลาว 15,000 กว่าเฮกตาร์ที่ปลูกในเขตแขวงบ่อแก้วหลวงน้ำทาหลวงพะบางอุดมไซพงศาลีและหัวพันซึ่งเฮ็ดให้เขตสามเหลี่ยมคำระหว่างพม่าลาวไทยมีผลผลิตฟินรวมกันเกินกว่า270ตันในปี2019และมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นในปี2020หากการปราบปรามบ่มีประสิทธิภาพรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA